น้อยนี้นะคะเราจะไปสวนพระไซรุสไทยนะคะจะอยู่ติดกับอ่าวโตเกียวเลยนะคะจะเป็นสวนนกด้วยแล้วก็จะมีสวนนกมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแล้วก็มีชิงช้าสวรรค์จะเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะไปค่ะวิธีการเดินทางก็ง่ายๆเลยนะคะเราก็นั่งจากสถานีโอเอโนกไปฮัตโชโบรินะคะแล้วก็ต่อด้วยเจอาร์ได้เลยค่ะนี่นะคะเรากำลังจะเตรียมไปเจอาร์ไปต่อพอเราถึงเจอาร์นะคะที่ฮัตโชโบรินะคะเราก็ซื้อตั๋วนะคะคนละ170 เยนนะคะเพื่อไปลงที่สวนครับไซรินไทยนะคะแค่นี้นะคะเราก็สามารถที่จะเดินทางต่อกันได้แล้วค่ะนะคะ170 บาทนะคะ170 เยนนะคะไปคักไซรินไทยคักไซรินไทยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเปลี่ยนกันต่อที่ JR แล้วนี่นะคะเขามีรถเข็นให้เช่าด้วยนะคะสำหรับเดินที่สวนสาธารณะนะคะฝากกระเป๋าแล้วก็มีการถอดของเทียบเลยนี่นะคะตอนนี้นะคะก็มาถึงสวนสาธารณะแล้วนะคะลงมาจากรถไฟปุ๊บนะแล้วก็จะเห็นอะไรวะชิงช้าอันนี้ใหญ่เป็นอันดับ2ของโตเกียวนะคะเพราะว่าอันดับ1อยู่ที่โอซาก้าอันนี้เป็นอันดับ2ชิงช้าเป็นอันดับ2แล้วก็สวนสาธารณะใหญ่อันดับ1ของญี่ปุ่นเลยนะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะที่ชมนกสวนคาไซรินไทยนะคะก็คือเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะจะแบ่งออกเป็นมีที่สวนชมนกนะคะประมาณเดินประมาณ5 กิโลเมตรนะคะแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะคาไซรินไทยนะคะแล้วก็มีสะพานที่ให้เดินเล่นตรงชายหาดด้วยนะคะแล้วก็มีชิงช้าสวรรค์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้างนะคะนี่นะคะกำลังเดินเข้าสวนคะไซรินไข่คะไซรินไข่นะคะเรากำลังจะเดินเข้าไปในอะควาเรียมนะคะในสวนพระไซรินไทยนะคะมาดูกันถ่ายรูปไปยิง
มีการถ่ายรูปตรงนี้ถ้าเข้าวิทยาลัยสัตว์น้ำนะคะผู้ใหญ่จะอยู่ที่คนละ700เยนนะคะส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีนะคะก็คือจะเข้าฟรีนะคะแล้วก็เวลาทำการนะคะก็คืออยู่ที่9โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะคะจะปิดทุกวันพุธนะคะเราไปดูกันเลยค่ะจะมีอะไรบ้างนะคะได้ตั๋วมาแล้วเย้ตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงดูเพนกวินนะคะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเพนกวินเป็นยังไงที่นี่แบบทำดีมากๆนะคะปลาตัวใหญ่มากปลาสวยมากเลยThank you.
ร้านอาหารที่นี่ดีมากๆเลยนะคะเขาก็จะมีตั้งแต่ของผู้ใหญ่ยันของเด็กนะคะแล้วก็เมนูของเขานะคะก็จะบอกด้วยนะคะว่าอะไรกินได้อะไรไม่กินไม่ได้ใส่อะไรลงไปบ้างนะคะซึ่งแบบดีมากๆสำหรับคนที่แพ้อาหารนะคะชิงช้าสวรรค์ที่คาไซลิงไคนะคะก็คือจะเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ความสูงอันดับ2ของญี่ปุ่นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าเข้านะคะ 3-69 ปีนะคะอยู่ที่800เยนนะคะแล้วก็ต่ำกว่า3ขวบอยู่ที่300เยนนะคะได้ตั๋วกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นชิงช้าสวรรค์กันเลยนะคะวิวบนชิงช้าสวรรค์นะคะเราสามารถมองเห็นวิวดิสนีย์แลนด์ได้นะคะแล้วก็วิวอ่าวโตเกียวนะคะที่สำคัญนะคะวันไหนฟ้าเปิดอย่างนี้นะคะเราก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจินะคะอยู่ไกลๆเลยนะคะเราสามารถมองเห็นได้เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะวันนี้เราขอจบกันรีวิวเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ป่วยหนักมากเดี๋ยวค่อยไปดูกันต่อนะว่าพรุ่งนี้จะไปไหนกันอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย